รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 แบบนี้มาพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์เมย์เท็ดดี้และนานาที่จะมาพร้อมสูตรเด็ดเคล็ดลับพร้อมบอกต่อให้คุณผู้ชมที่ชอบอาหารทั้งคาวและหวานกับรายการคาวหวานสำราญใจค่ะคาวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะเห็นคุณแม่บอกว่าคุณแม่มีเมนูจากผลไม้นานาก็มีเมนูจากผลไม้เหมือนกันคุณผู้ชมนานาเนี่ยเป็นเมนูไก่ทอดซอสสับปะรดกับมันกุ้งเสวยค่ะนานาเอาปีกไก่นะคะไม่ว่าจะเป็นปีกไก่กลางหรือปีกไก่บนเนี่ยมาหมักแป้งค่ะจากนั้นเนี่ยคุณนานาเอาปีกไก่หมักแป้งเนี่ยนะไปทอดกรอบๆแล้วก็ทำซอสสับปะรดมันกุ้งเสวยค่ะคลุกให้เข้ากันคุณฟังเสียงสิไก่กรอบแบบนี้อยากให้คุณลองกินเลยล่ะรับรองว่าชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนวันนี้นี่ได้ข่าวมาว่าแบบโอ้เป็นแบบขนมสดชื่นมากใช่ชื่อเมนูว่าอะไรครับจันเมย์แคนตาลูปพุดดิ้งค่ะคุณแม่บอกว่าเป็นเมนูพุดดิ้งแคนตาลูป2ชั้นที่ชั้นบนเนี่ยเต็มไปด้วยเนื้อแคนตาลูปส่วนชั้นล่างเป็นกะทิแคนตาลูปและสาคูเรียกได้ว่าอร่อยสุดๆไปเลยบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าทั้ง2เมนูเนี่ยนะการันตีความสุขให้คุณผู้ชมทั้งครอบครัวอย่างแน่นอนค่ะติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะไอเดียยามบ่ายกับเมนูง่ายๆอย่างไก่ทอดซอสสับปะรดมันกุ้งเสวยค่ะไก่ทอดซอสสับปะรดมันกุ้งเสวยของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนช่วงหน้ามาชมขั้นตอนการทำแบบใกล้ชิดไปด้วยกันเลยแต่ตอนนี้นานามี1เมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยนะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเบเกิลมาฝากกันค่ะเบเกิลเป็นขนมปังชนิดหนึ่งกำเนิดในประเทศโปแลนด์มีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำจากแป้งสาลีขนาดพอประมาณเมื่อขึ้นรูปเสร็จพักสักครู่นำไปต้มในน้ำเดือดสักพักแล้วนำมาอบต่อเนื้อที่ได้จะมีลักษณะแน่นและนิ่มผิวภายนอกสีอมน้ำตาลแต่วันนี้เราจะทำเบเกิลสายรุ้งที่มีสีสันสวยงามเทคนิคการทำเบเกิลควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม่ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังมีความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างขึ้นทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำเบเกิลสายรุ้งเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันเติมน้ำนวดจนส่วนผสมเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก110 กรัม6 ก้อนนำมาผสมกับสีผสมอาหารแต่ละสีให้เข้ากันรีดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันทุกสีนำแผ่นโดแต่ละสีมาประกบกันเริ่มจากแผ่นสีแดงตามด้วยแผ่นสีส้มแผ่นสีเหลืองแผ่นสีเขียวแผ่นสีฟ้าและแผ่นสีม่วงจากนั้นรีดให้ติดกันอีกครั้งหั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นท่อนกลมแล้วนำปลายมาประกบติดกันบีบตะเข็บให้สนิทวางเรียงบนถาดอบพักไว้ประมาณ15 นาทีเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำผึ้งคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดนำเบเกิลลงต้มประมาณ10 วินาทีตักขึ้นวางเรียงบนถาดอบการนำเบเกิลลงต้มกับน้ำที่ผสมน้ำผึ้งจะทำให้เมื่ออบเสร็จผิวของขนมมีลักษณะที่เงาสวยมากขึ้นจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300 องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15 นาทีหรือจนสุกดีการอบไฟอ่อนจะช่วยทำให้ขนมมีสีที่สดมากขึ้นแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจัดลงภาชนะเสิร์ฟค่ะ แค่นี้เราก็จะได้เบเกิลสายรุ้งขนมปังที่อร่อยเนื้อแน่นและนิ่มจากเทคนิคการทำเบเกิลอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM